ันหนึ่งนะคะคือตีหนึ่งครึ่งนี้คือเราต้องตื่นละตีสามปุ๊บเข้าตลาดก็คือหนูก็ไปซื้อของต่างหากแฟนก็ไปซื้อต่างหากกลุ่มลูกค้าส่วนมากจะแยกเป็น2 ส่วนนะคะถ้าอย่างมากเลยก็จะเป็นคนตามไซต์งานถ้าเกิดเขาเคยซื้อกับแต่กับเราเขาก็จะรอแต่กับเราได้แหละลองมาก็จะเป็นคนในหมู่บ้านพอเวลาปีใหม่เนี่ยหนูก็มีของขวัญให้ลูกค้านะสิ้นปีเนี่ยใจเขาใจเราอะไรลดได้ก็ลดไปก็ดีคุ้นเคยกันมันก็เป็นกันเองคือเราอยู่กันแบบครอบครัวพูดถึงกังวลมันก็กังวลนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อทุกฝ่ายเลยเขาก็มีเหมือนกับรถกับข้าวนี่แหละรู้สึกจะถึงจะไม่ทุกอย่างก็มันก็เกือบทุกอย่างแหละแน่นอนแหละราคาเขาต้องถูกกว่าเราแน่นอนอย่างน้ำปูน้ำปลาอะไรเงี้ยของข้างบนคือส่วนมากนะโรเล่เขาจะไปรับจากบิ๊กซีจากโลตัสก็คือตรงนั้นคือราคาขายส่งแล้วแล้วก็เราก็เอามาขายต่อใช่ไหมเกิดถ้าเขาเอามาขายแต่หน้าเราเนี่ยก็คือจบข่าวเลยเกิดวันนึงเขาจะมาอย่างเงี้ยเราจะห้ามเขาได้ไหมก็คือปล่อยเขามาแต่ทางนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานต้องไอเนี้ยแล้วแหละประชาชนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องอะไรคือคนส่วนมากอ่ะต้องไปรับของห้างมาขายอยู่แล้วแหละแต่นั้นมันก็มากพอแล้วอ่ะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาอันนี้ด้วยก็ดี